ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตะครีเอเตอร์ชาแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ำกันทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับอย่าเอาไปตัดสินชีวิตใดๆนะที่ต้องย้ำกันทุกครั้งเพราะว่ามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวได้ที่ LINE ID มอตโต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะการดูดวงของผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบเปิดไพ่เลือกกองไพ่พิกการ์ดพิกเด็กนะครับโดยหลักๆก็จะมีไพ่ให้เลือก3กองจุดเริ่มต้นขอให้ทำใจให้เป็นสมาธิก่อนโดยมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็พอใจเป็นสมาธิก็เลือกกองไพ่ได้เลยนะครับกองที่1สีเหลืองสมเด็จวัดระฆังกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้พลังงานตรงและคำตอบตรงใจที่สุดแต่ถ้าเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงให้ลองทำสมาธิใหม่แล้วเลือกกองใหม่ได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่างที่บอกว่าดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโอเคครับมือเลือกกองไพ่แล้วก็มาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคู่แท้กับคนในฝันคือคนเดียวกันหรือไม่นี่หลายคนอยากรู้คนในฝันใช่คู่แท้ไหมคุณกองที่1คุณได้ไพ่โอ้4ดาบ4 of swords ไม่ต้องกลัวดาบย้ำเสมอว่าไม่ต้องกลัวดาบเขามาเตือนอะไร5ถ้วย5 of cups 8เหรียญ8 of pentaclesคุณกองที่1มาขยายความกันตรงไปตรงมาตามหน้าไพ่เลยนะแต่ไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับเพราะคนดูเราเป็นพันเป็นหมื่นนะครับนะดูเป็นแนวทางพอนะ4ดาบคู่แท้กับคนในฝันใช่คนเดียวกันไหมต้องบอกตรงๆว่ายังไม่ใช่ฟังก่อนนะครับอย่าเพิ่งหัวร้อนอธิบายได้ตามหลักของไพ่ยิปซีนะ4ดาบนี่คือตอนนี้คุณเครียดจะเรื่องความสัมพันธ์เครียดเรื่องคนที่คบอยู่ใช่ไม่ใช่หรือคนที่ยังไม่มีใครก็กังวลว่าจะเจอคู่แท้เมื่อไหร่คนในฝันเมื่อไหร่จะได้เจออะไรประมาณนี้คุณกังวลมากเกินไปสี่ดาบคือคุณกังวลมากเกินไปนะคุณต้องเผาๆลงบ้างเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยห้าถ้วยหลายคนอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนหรือเปล่าบางท่านเพิ่งเลิกกับแฟนหรือเปล่าหรือเลิกมาสักพักแล้วประมาณนี้หรือจำใจต้องทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้ไม่อยากเลิกกันนี่ต้องพูดตามหน้าไพ่นะผมไม่ได้ว่านะฟังให้จบนะจบดีรับรองว่าจบดีแต่เปิดมาอย่างนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงก่อนว่ามันมีแนวโน้มของความไม่สมหวังคนที่ฝันไว้ยังไม่ใช่คู่แท้แล้วก็บางคนอาจจะเพิ่งเลิกลากันมาหรือเพิ่งบอกเลิกกันมาเป็นไปได้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าสถานะคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันมี8เหรียญบอกว่าชีวิตด้านอื่นคุณดีมากณเวลานี้บางคนอาจจะแย้งว่าเอ้ยความรักก็ไม่ดีงานเงินชีวิตอื่นก็ยังไม่ดีรอดูสิครับมันไม่มีใครเนรมิตได้ปรับปรับเดี๋ยวนี้แต่ผมทายตามหน้าไพ่ได้เลยว่าไม่ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางดังกล่าวเมื่อกี้แต่เรื่องอื่นคุณจะดีถึงบอกไงว่าเปิดมาอย่างนี้ก็ทายไปแบบนี้แต่มันจบสวยนะ8เหรียญเนี่ยทำงานทำเงินตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปคนไหนยังเรียนเสริมเรียนต่อเรียนเพิ่มเรียนไปเอาให้เต็มที่พัฒนาตัวเองให้เต็มที่เดี๋ยวคนดีๆมาเองนี่ประมาณนี้กับคำถามนี้ที่ว่าคนในฝันใช่คู่แท้ไหมคู่แท้กับคนในฝันเป็นคนเดียวกันไหมบอกเลยว่ายังไม่ใช่ไม่ว่าคุณจะฝันถึงใครอยู่ตอนนี้กำลังอยากได้ใครกำลังคบหาใครอยู่แม้กระทั่งกำลังคบแบบว่าจวนเจียนตัดสินใจจะเอาดีไม่เอาดีจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้อะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งผมบอกได้ตามหน้าไพ่เลยว่ายังไม่ใช่ซะทีเดียวแต่พูดแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่าถ้าคุณมีคนคบหาชัดเจนถ้าคุณมีแฟนและไม่ได้มีปัญหาใดๆคุณจะไปเลิกกับแฟนไม่ได้นะครับมันบาปกันหมดนะผมก็บาปด้วยไม่ได้นะถ้าความสัมพันธ์คุณดีอยู่แล้วคุณอย่าไปแก้ไขอะไรส่วนคนที่กำลังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ให้คุณทบทวนตัวเองดีๆอย่ารีบอย่าใช้อารมณ์ใช้เหตุผลเยอะๆขอให้ใช้เหตุผลเยอะๆส่วนคนที่เลิกมาแล้วก็แล้วกันไปอย่าไปยึดติดอดีตนะอนาคตคุณยังรุ่งอนาคตด้านอื่นคุณยังรุ่งคุณอย่าเพิ่งคิดมากเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะฝันถึงใครอยากได้ใครหรือคบใครก็แล้วแต่พลังงานกองนี้บอกว่าคนในฝันยังไม่ใช่คู่แท้ซะทีเดียวเพียงแต่ว่าขอบอกให้แอบชื่นใจชื้นไว้นิดนึงว่าแม้จะยังไม่ใช่คู่แท้ในตอนนี้
แต่ถ้าบุญหนุนนำมากพอทำตัวเองให้ดีมากพอสามารถพัฒนาเป็นคู่แท้ได้หรือแม้กระทั่งส่งผลให้คุณได้ move on จากคนนี้ไปเจอคนใหม่ๆที่เป็นคู่แท้ในอนาคตได้อีกนี่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะครับย้ำเลยนะครับขอให้สบายใจนะอย่าปักใจกับใครคนใดคนหนึ่งมากเกินไปคนโลกเรามีคนเป็นล้านคุณจะได้เจอใครอีกเยอะแยะบางทีตอนนี้เราชอบคนนี้เราฝันถึงคนนี้เราอยากได้คนนี้จังเลยเว้ยเอ้ยแต่มันไม่ได้ก็มันไม่ได้ก็ไม่ได้นะใช้ชีวิตไปตามปกติทำตัวเองให้ดีก่อนเดี๋ยวคนที่คู่ควรเข้ามาเองนะครับลองดูได้เป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อคู่แท้กับคนในฝันเป็นคนเดียวกันไหมคนในฝันใช่คู่แท้ไหมคุณได้ไพ่ Temperance The Chariot The Tower ไม่ต้องกลัว Tower มาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยนะว่ากันไปตรงไปตรงมาตามหน้าไพ่แต่ไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับดูไปแนวทางพอนะ Temperance Chariot คนในฝันใช่คู่แท้ไหมคู่แท้กับคนในฝันเป็นคนเดียวกันไหมบอกเลยคุณกองที่สองกองนี้พลังงานตามนี้มีแนวโน้มว่าใช่ครับคนในฝันกับคู่แท้เป็นคนเดียวกันแต่อย่าเพิ่งดีใจมากเกินไปนะอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีเปิดมาดีโอกาสที่คนในฝันจะเป็นคู่แท้หรือคู่แท้จะเป็นคนเดียวกับคนในฝันก็ได้เช่นกันเพียงแต่ขอให้ระวังไว้อย่างว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงกระทันหันไม่ว่าจากสิ่งใดก็แล้วแต่เช่นความแตกต่างกันทางด้านอายุที่ห่างกันมากเกินไปทัศนคติที่ต่างกันคนละขั้วหรือแม้แต่ไลฟ์สไตล์ต่างกันอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความแตกต่างอาจจะนำพาให้เกิดการแยกย้ายกันได้นะแยกย้ายคือต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองผมไม่อยากใช้คำว่าแยกจากเพราะคนเราสามารถมีโอกาสวนเวียนมาเจอกันใหม่ได้เสมอถ้าบุญสัมพันธ์กันทาวเวอร์บอกถึงว่าอะไรๆก็ดีมีโอกาสเป็นคู่แท้กันได้มีโอกาสได้สารฝันกับคนในฝันมีโอกาสสมหวังกับคนในฝันแต่ให้ระวังการเปลี่ยนแปลงกระทันหันจะนำพาให้เขาหรือเธอต้องจากไปจากไปไม่ใช่เสียอะไรนะไม่ใช่จากไปคือพ้นออกไปจากชีวิตไม่ว่าจะด้วยความเข้าใจผิดความแตกต่างกันดังกล่าวเมื่อกี้การใช้ชีวิตใดๆที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยพอมาคบกันจริงๆจังๆแล้วคนในฝันมันไม่เป็นอย่างที่คิดว่ะหรือว่าชีวิตเอาเข้าจริงพอมาลองทดลองคบหากันหรือแม้แต่บางคนอยู่ด้วยกันก่อนแบบเนี้ยปรากฏว่าไปกันไม่ได้คนในฝันมันก็ไม่ได้ดีไปซะทุกอย่างนี่นะอะไรประมาณนี้ขอให้ระวังเพราะฉะนั้นทีละประเด็นนะคนในฝันเป็นคนเดียวกับคู่แท้ไหมนะเป็นคนเดียวกันไหมนะเป็นไปได้โอกาสสูงมากที่คนในฝันจะพัฒนาเป็นคู่แท้แต่ให้ระวังการเปลี่ยนแปลงกระทันหันจากเหตุผลใดๆก็แล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างแล้วบางทีจะเป็นความแตกต่างที่ไม่รู้ตัวมาก่อนอาจจะเกิดขึ้นปุบปับฉับพลันอยู่ดีๆคบกันมาสักระยะหนึ่งเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยเธอมีนิสัยด้านนี้ด้วยเหรอบางทีบางคนหลุดอารมณ์แบบบันดาลโทสะโมโหร้ายเกลี้ยกล่อมพังข้าวของหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นด้านมืดออกมาที่เวลาปกติเขาพยายามเก็บกิริยานั้นไว้เป็นไปได้นี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงกระทันหันแบบทาวเวอร์คบกันมาดีดีรักกันมาดีดีหวานจิหวานจ๋าแต่อยู่ดีๆมีเหตุการณ์วัดใจมีบททดสอบเข้ามาระเบิดลงเปรี้ยงทำกิริยาไม่น่ารักออกมาแบบกระทันหันเหมือนฟ้าผ่าแบบนี้ทำให้คุณตกใจว่าเฮ้ยคนในฝันเรามีโมเมนต์นี้ด้วยเหรอต้องมาทบทวนกันใหม่ซะแล้วประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังมีข้อดีอยู่แหละถ้าเกิดบริหารจัดการชีวิตกันดีๆหนักนิดเบาหน่อยยอมกันคุยกันดีๆใช้เหตุผลเยอะๆความเป็นคู่แท้เกิดขึ้นได้แน่นอนกับคนในฝันคนนี้นะครับไม่ว่าจะดำเนินชีวิตไปถึงขั้นไหนแล้วถ้าคนมีแฟนมาดูแล้วขอให้คบแฟนไปตามปกติอย่าเอาคำทำนายนี้ไปบงการชีวิตคุณโดยเด็ดขาดนะฟังเพลินๆได้อันนี้เน้นให้คนที่ยังมีคนในฝันมากกว่าประมาณนี้นะโอเคเป็นกำลังใจให้ครับผมเดี๋ยวไปต่อกองต่อไปกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อคู่แท้กับคนในฝันเป็นคนเดียวกันไหมคนในฝันของคุณใช่คู่แท้หรือไม่คุณกองที่3คุณได้ไพ่ Wheel of Fortune กองล้อโชคชะตา The Magician นักมายากลครูบาอาจารย์ได้ความพิศวงงงวยก็ได้ได้อะไรมาแบบงงๆแล้วก็ The Worldทุกอย่างอยู่ในมือคุณแล้วครับยินดีด้วยนะจ๊ะมาขยายความกันคุณกองที่สามต้องบอกตามตรงว่าคนในฝันของคุณนะอาจจะไม่ใช่คู่แท้ซะทีเดียวแต่คู่แท้ของคุณจะได้มาโดยไม่คาดฝันนี่โชคชะตาและความไม่คาดฝัน
Wheel of Fortune โชคชะตาชัดๆโชคชะตาขาขึ้นดวงดีเออคุณขยันทำบุญหรือเปล่าคุณชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือเปล่าเออประมาณนี้คุณเป็นสายบุญใช่หรือไม่คุณโชคดีนะขาขึ้น Magician ไพ่ของคนนักมายากลครูบาอาจารย์ความพิศวงงงงวยการได้อะไรมาแบบงงๆซึ่งงงแล้วดีด้วยเออดวงขึ้นได้มาแบบไม่นึกไม่ฝันโชคชะตาจัดให้คู่แท้คุณจะมาแบบนี้คุณกองที่3ทำไมพี่มอสตื่นเต้น The World อ่ะเออตื่นเต้นแทนเลยอยากได้มั่งไม่ใช่อะไรหรอกอยากจับได้ไพ่แบบนี้มั่ง The World ทุกอย่างอยู่ในมือคุณอยากได้อะไรคุณจะได้ไม่เชื่อคอยดูไม่ว่าตอนนี้คุณจะบอกว่าพี่มอสตอนนี้ผมลำบากหนูลำบากอยู่อ้าวให้เวลาผ่านไปตั้งใจใช้ชีวิตดีๆทำตัวเองให้ดีเดี๋ยวอย่างอื่นดีเองต้องบอกกันตามตรงเลยนะไม่ว่าคนในฝันของคุณจะเป็นลักษณะใดๆก็แล้วแต่คู่แท้เนี่ยจะได้มาไม่คาดฝันดังกล่าวได้มาเพราะโชคดีดังกล่าวนึกไม่ถึงอาจจะมีลักษณะที่ไม่ตรงสเปคซะทีเดียวหรือว่าดีงามเกินสเปคไปมากก็เป็นไปได้เพราะ The World นี่คือสุดยอดอีกใบหนึ่งแล้วของไพ่ยิปซีนะครับ The World มาเนี่ยความสมหวังอยู่ในมือคุณแล้วจะเรียกว่าโลกทั้งใบอยู่ในมือก็ว่าได้นี่อยากได้อะไรก็จะได้นะเพราะฉะนั้นย้ำเลยว่าถ้าใครยังลำบากอยู่ใครยังไม่สมหวังอยู่หรือใครเพิ่งผิดหวังมาก็แล้วแต่นั่นแปลว่าความผิดหวังครั้งที่เกิดขึ้นไปแล้วอ่ะจะส่งคุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นคุณพลาดจากบางอย่างไปคุณอาจจะเสียใจแต่ทบทวนดีๆการพลาดจากสิ่งที่หวังบางอย่างจะพาคุณไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเอ้ยดีกว่ามากดีกว่าแบบไม่คาดฝันด้วยคอนเฟิร์มยืนยันฟันธงไม่รู้จะว่ายังไงกองนี้ดีสุดแล้วของวันนี้แอบสปอยหน่อยนึงอะถ้าใครดูกอง1กอง2มาแล้วรู้สึกไม่ชอบใจมาดูอันนี้เพิ่มก็ได้นะเสริมดวงอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรออ้าวทำไปเล่นไปคนเรานะครับอยู่ที่ความศรัทธานะผมบอกแล้วว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูภาพรวมพลังงานรวมที่ผมเน้นว่าอยากให้เลือกกองเดียวก่อนเพราะจะได้ดูว่าตรงไหมถ้าตรงก็ยึดไว้เป็นแนวทางได้เลยแต่ถ้าไม่ตรงก็ลองดูกองอื่นได้เพราะนี่คือการอ่านแบบ general reading นะพลังงานรวมถ้าอยากให้ตรงมากๆกับตัวคุณก็มาดูส่วนตัวกันได้Wheel of Fortune Magician The World 3ใบนี้ใช้นำโชคก็ได้อะใครอยากเอาไปทำ wallpaper แคปไปเลยหรือจะไปถ่ายจากที่อื่นก็ได้ Wheel of Fortune Magician The World โลกทั้งใบอยู่ในมือเตรียมตัวดีใจเตรียมตัวเฮได้เลยนะครับพี่มอสไม่อาจรับประกันได้ว่าคุณจะได้ครองคู่กับใครแต่ว่าคุณจะได้คู่ครองที่ดีเกินคาดนี่ดีเกินคาดโชคดีขาขึ้นแล้วเป็นกำลังใจให้นะครับผมนะโอเคครับ